สวัสดีชาวคอร์ชแนลนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตัวอย่างแรกครับกับหนังเรื่องชางชี and the Legends of the Ten Rings นั่นเองครับซึ่งจะมีอะไรให้เราได้พูดถึงบ้างนะครับติดตามครับจากตัวอย่างแรกนะครับของชางชีเนี่ยทำให้เราต้องหยิบเรื่องราวของเขามาพูดกันในคลิปนี้ครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอย้อนไปเมื่อปี1970นะครับกับหนังสือการ์ตูนของ Marvel Comics ในช่วงนั้นเนี่ยกระแสความนิยมของศิลปะการต่อสู้ของชาวเอเชียเนี่ยเป็นที่ได้รับความสนใจและก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากครับแต่ในปีนี้เนี่ยนะครับทาง Marvel เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์การเผยแพร่ครับทำให้ต้องออกหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเอเชียเนี่ยนะครับในปี1973ครับในเล่มที่เป็น Special Marvel Edition เล่มที่15นะครับฉบับเดือนธันวาคมครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้จักชางชีเป็นครั้งแรกนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยชางชีก็ได้รับความนิยมทันทีนะครับแล้วก็เป็นโรเอเชียคนแรกที่มาเวลเนี่ยหยิบยกเอามาทำเป็นหนังสือการ์ตูนหลายเล่มด้วยกันครับทำให้เรื่องราวของเขาในคอมิกนะครับ The Hands of Shang-Chi Master of Kung Fu เนี่ยสร้างเป็นซีรีส์การ์ตูนมาแล้วกว่า130เรื่องนะครับรวมถึงเป็นซีรีส์แบบรายเดือนด้วยนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์แบบมหากาพย์ซีรีส์ของ Shang-Chi อีกจำนวนมากมายเลยทีเดียวครับ Shang-Chi นั้นเนี่ยถือได้ว่าครองใจแฟนคอมิกมาอย่างยาวนานนะครับจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ Marvel Comics เนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของเขาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาล Marvel Comics อยู่ในถึงปัจจุบันนี่เองครับจนได้รับขนานนามว่าเขาคือนักสู้ผู้ที่ไม่มีอาวุธนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับดังนั้นนะครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทาง Marvel Studio เนี่ยหยิบยกเรื่องชางชีเนี่ยมาทำเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาล MCU นั่นเองครับซึ่งเราก็ได้เห็นปมต่างๆของชางชีนะครับในกลุ่มของ The Ten Rings เนี่ยแฝงมาในจักรวาล MCU ตั้งแต่หนังเรื่อง Iron Man ภาคแรกครับจนมาถึงหนังเรื่อง Ant-Man ครับสำหรับชางชี and the legend of the ten ring นะครับหรือชางชีกับตำนานแหวน10วงเนี่ยนะฮะก็มีหลายประเด็นที่ต้องพูดถึงกันนั่นเองนะครับมาที่ประเด็นแรกครับเปิดฉากออกมาก็คือเราเห็นเขาต่อยหมัดของเขากับเสาไม้นะครับจนเสาไม้นั้นเนี่ยเป็นหลุมเป็นรูเลยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในการทดสอบที่บ่อยที่สุดสำหรับนักสู้ที่ไม่มีอาวุธนั่นเองนะครับเราจะเห็นลักษณะแบบนี้ในหนังกังฟูทุกเรื่องครับทำให้เรารับรู้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขานะครับซึ่งมันก็สามารถทำลายล้างอะไรก็ได้ทะลุทะลวงได้ถึงหัวใจเลยนะครับด้วยมือเปล่าแบบสุดยอดจริงๆครับ I gave you 10 years to live your lifeประเด็นที่2ครับเราเห็นการใช้ชีวิตของเขาตลอดระยะเวลา10ปีในซานฟรานซิสโกครับในตัวอย่างนี้นะครับได้บอกให้เราทราบว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตตามลำพังดูแล้วเนี่ยเป็นชีวิตแบบสมถะไม่หรูหราเลยนะครับมีความถ่อมตัวทำงานเป็นพนักงานรับจอดรถในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่แบบดูไม่หรูหราอะไรเลยนะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยมีการตีความชางชีให้มันดูแตกต่างออกไปจากฉบับคอมิกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าเขาจะได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาจากพ่อของเขาตั้งแต่เด็กก็ตามนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเราเห็นโปสเตอร์หนังกังฟูฮัสเทลนะครับแปะอยู่ที่ฝาผนังอพาร์ตเมนต์ของชางชีนั่นเองครับซึ่งเป็นหนังที่ฉายในปี2547นะครับเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่ครับแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทำให้เราทราบว่าเขาก็มีความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแล้วก็เป็นแฟนหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวละครที่ชื่อเคที่ครับเราเห็นชางชีและเคที่เนี่ยดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานต่างวัยเฮฮาปาร์ตี้นะฮะซึ่งเคที่เนี่ยก็รับบทโดยอควาฟีน่าหนึ่งในนักแสดงที่พากย์เสียงซีซูในหนังแอนิเมชันเรื่องรายาแอนเดอร์ลัสดากอนนั่นเองครับฉากต่อมานะครับเราเห็นเขาร้องคาราโอเกะในเพลง A Whole New World ครับซึ่งในทีเซอร์เนี่ยเราก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับว่าเขาร้องเพลงนี้กันนะครับแต่ในคาราโอเกะนะครับมันเป็นคำที่มาจากเนื้อเพลง A Whole New World จากการ์ตูนเรื่องอลาดินของดิสนีย์นั่นเองครับต่อมานะฮะเราก็เห็นการเปิดตัวของ The Mandarin ตัวจริงสักทีครับซึ่งรับบทโดยโทนี่เหลียงนะครับเวนส์บูหรือ The Mandarin นั่นเองนะครับที่เราโดนแกงกันมาแล้วรอบนึงจากหนังเรื่อง Iron Man ภาค3นั่นเองครับ The Mandarin เนี่ยนะครับคือผู้นำของกลุ่ม The Ten Rings ตัวจริงครับซึ่งในคอมิกเนี่ย
ก็ถูกปรับปรุงเรื่องราวให้แตกต่างไปจากใน MCU ครับเพราะว่าในคอมิกเนี่ยพ่อของชางชีก็คือพ่อมดอมตะที่ชื่อว่าฟูเมนจูครับหรือมิสเตอร์ฮานั่นเองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่ม Five Weapon Society นะครับแต่ใน MCU เนี่ยพ่อของชางชีดูเหมือนจะชื่อเดอะแมนดารินนั่นเองนะครับด้วยความหวังที่ว่าจะให้ลูกของเขาเนี่ยมาสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาในอนาคตนั่นเองครับอีกฉากหนึ่งนะฮะเราเห็นชางชีเนี่ยกับเรนส์บูหรือแมนดารินเนี่ยตอนที่ชางชีเป็นเด็กเนี่ยเดินมากับพ่อของเขานะฮะแล้วก็เห็นเวนส์บูเนี่ยใส่เหมือนใส่เป็นกำไรอ่ะเป็นห่วงกำไรซึ่งก็มีหลายคนบอกว่านี่คือ10 rings อีกแบบหนึ่งซึ่งในจักรวาล MCU อาจจะสื่อความหมายให้เป็น10 ring ก็ได้นะฮะซึ่งก็จะแตกต่างจากคอมิกที่เป็นแหวนนั่นเองนะครับ ring ในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงห่วงนะฮะหรือหมายถึงกำไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย MCU อาจจะตีความหมายไปอีกแบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะมีการแปลสภาพยืดหดได้เพราะว่าในแหวนวงหนึ่งของ10 ring เนี่ยมันคือ matter rearranger ซึ่งคอยเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอะตอมเนี่ยให้มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวนส์บูอาจจะใช้แหวนเนี่ยในการที่จะสั่งการที่ทำให้ริงนั้นเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยสามารถยืดหดได้หรือสามารถเป็นกำไรเป็นอะไรก็ได้ซึ่งก็มีศิลปะการต่อสู้ของจีนเนี่ยที่มีการใส่ห่วงอยู่ที่แขนนะเหมือนใส่กำไรอยู่ที่แขนนะเราก็จะเห็นบ้างในศิลปะการต่อสู้นั้นๆซึ่งผมก็ไม่มีข้อมูลที่จะมาอธิบายนะครับเดี๋ยวไปค้นคว้ามาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งในคอมิกเนี่ยTen Ring เนี่ยก็มาจากดาวของเอเลี่ยนตัวหนึ่งที่มันมีลักษณะร่างกายเหมือนมังกรชื่อว่าฟินฟังฟูมหรือเอ็กซอนคานั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องราวของ Ten Ring เนี่ยนะฮะผมก็ได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับในฉากหนึ่งในสวนไผ่ที่เราเห็นกันนะฮะมีคีย์เวิร์ดของเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มีคำว่า You Broke Up The Dragon หลายคนเชื่อว่าเป็นเสียงของนักร้องเคป๊อปนะฮะที่ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจากตัวอย่างนี้นะฮะเราเห็นเดสเดียเลอร์ฮะเป็นเหมือนนักรบที่สวมหน้ากากที่ดูลึกลับนะฮะเขากำลังสอนวิชาต่างๆให้กับชางซีในตอนเด็กอยู่ครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม10 ring ฮะซึ่งก็มีหลายข่าวหลายกระแสนะครับที่บอกว่ามิเชลโยเนี่ยจะมารับบทเป็นเดสเดียเลอร์นั่นเองครับแต่เราก็เห็นเธอนะครับเคยมาเล่นให้กับ The Guardian of the Galaxy ไปแล้วด้วยซึ่งเป็นข่าวที่ยังไม่แน่นอนนะครับว่ามิเชลโยจะมาเล่นเป็นเดสเดียเลอร์หรือเปล่าหรือจะเป็นการรียุนักแสดงก็เป็นได้ครับต่อมานะฮะเราเห็นชางชีในวัยเด็กครับเขากำลังต่อยเสาต้นนั้นที่เป็นเสาต้นเดียวกับตอนเปิดเทรลเลอร์นี้ขึ้นมานั่นเองนะครับทำให้เราเข้าใจว่าพ่อของชางชีเนี่ยได้ฝึกเขาเพื่อหวังจะให้เขาเนี่ยมาเดินตามรอยเท้าซึ่งดูเหมือนว่าจะมีปมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างออกไปแล้วก็ไม่อยากเข้าร่วมกลุ่ม The Ten Ring นั่นเองครับแล้วก็ในฉากที่ชางชีตอนเด็กกำลังฝึกอยู่กับเดสเดียเลอร์เนี่ยนะฮะเราก็แอบไปเห็นภาพที่เป็นร่างกายมนุษย์อยู่ติดอยู่ตรงผนังด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของกายภาพศาสตร์ของการใช้ร่างกายและก็พลังในการต่อสู้นั่นเองครับต่อมาครับในฉากที่มีการต่อสู้กับชายคนหนึ่งที่กลางร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะเราเห็นแสงหมัดสีฟ้าเปล่งแสงออกมารอบๆหมัดของเขาครับซึ่งก็เดาได้ว่าอาจจะเป็นพลังเวทมนต์อะไรบางอย่างผมเชื่อว่าในตัวอย่างต่อไปเนี่ยจะต้องปล่อยของออกมาให้เราได้ตื่นเต้นได้ว้าวกันแน่นอนครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือในแต่ละฉากที่เราเห็นในตัวอย่างตั้งแต่ชางชีเป็นเด็กจนถึงชางชีตอนโตเนี่ยเราเห็นชางชีใส่สร้อยคอคือในฉากที่เราเห็นชางชีใส่สร้อยอันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นฉากตั้งแต่ตอนเด็กจนมาถึงตอนโตเลยนะฮะผมมองว่าชางชีได้สร้อยนี้มาจากเวนซูหรือแมนดารินเพื่อใช้ในการติดตามตัวชางชีเราเห็นผู้หญิงหน้าม้าคนนี้ไหมครับที่กำลังต่อสู้กับชางชีครับซึ่งสังเกตดีๆนะครับที่คอของเขาเนี่ยเขาสวมสร้อยเหมือนกับที่ชางชีใส่ในตอนวัยเด็กเลยนะฮะซึ่งมีคนเดาว่าเขาคือน้องสาวของชางชีที่ชื่อว่าเสี่ยวหลิงนั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือเรื่องราวของแมนดิโพวนะครับเกาะที่อยู่ทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่หนีกฎหมายหรือเป็นเมืองที่มีแต่นักโทษหรือวายร้ายรวมกันอยู่ในนี้เนี่ยนะฮะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราพูดถึงหนังกังฟูที่อยู่ในเอเชียและแมดดี้พูลเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงใน The Falcon and the Winter Soldier ซึ่งมันอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันนั่นเองครับแล้วก็ตัดมาที่ฉากที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับหนัง Mortal Kombat นะครับ
เป็นการที่เราเห็นเขาเนี่ยอยู่ในแดนประลองการต่อสู้เห็นฝูงชนที่กำลังรายล้อมดูการต่อสู้เขาบริเวณรอบๆกรงเหล็กเนี่ยนะฮะ Most dangerous people in the world couldn't kill you. สิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้นะฮะผมมองว่าสถานที่ที่ชางชีกำลังประลองอยู่นั้นเนี่ยเป็นแมดดิพัวครับสังเกตสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายมือได้ไหมครับมีรูปดาวมีลักษณะคล้ายๆกับแมดดิพัวและก่อนจะเข้าสู่ฉากนี้สถานที่เหมือนแมดดิพัวมากๆสัญลักษณ์ของแมดดิพัวเนี่ยก็จะมีรูปดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สิงโตนะฮะซึ่งมันเห็นไม่ค่อยชัดแต่มันดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันแล้วอีกอย่างที่ผมบอกข้างต้นก็คือมันมีการเชื่อมโยงมาที่แมดดิพัวเพราะมันอยู่ในเอเชียเหมือนกันผมว่าเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนครับฉากต่อมาครับดูเหมือนจะเป็นการระลึกถึงแม่ของเขานะครับเราเห็นฉากที่ชางชีเนี่ยอยู่ที่ศาลที่มีน้ำพุ่งไหลออกมาครับซึ่งทางด้านซ้ายของฉากเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นศาลเล็กๆที่ดูเหมือนว่ามีรูปภาพของแม่ของเขานะครับอยู่นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงแม่ของเขานั่นเองครับฉากต่อมานะฮะเราเห็นพลังของชางชีครับดูเหมือนว่าชางชีเนี่ยจะเป็นนักต่อสู้ระดับปรมาจารย์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีความสามารถในการควบคุมพลังชีวิตเพื่อเสริมสร้างจิตใจและก็ร่างกายของเขานะครับในตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถตอบสนองต่อ น้ำที่กำลังไหลเข้ามาใกล้ๆนะครับราวกับว่าอะไรหลายๆอย่างตรงนั้นเนี่ยหยุดนิ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยพลังของเขาเนี่ยก็ดูไม่ธรรมดานะรวมถึงฉากที่เราเห็นเขาได้ปะทะกับเดดเดลเลอร์นั่นเองนะครับในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมๆของการไล่ล่ากันระหว่างชางชีและก็เดดเดลเลอร์นะฮะซึ่งบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเขาอาจจะขัดแย้งกันในภายหลังกับกลุ่มเดอะเทนซ์ลินก็เป็นได้ครับฉากต่อมานะฮะเป็นฉากต่อสู้กันในป่าเหมือนในหนังจีนนะครับซึ่งก็ดูเหมือนหนังเรื่อง House of Flying Daggers นั่นเองนะครับเป็นหนังภาพยนตร์ต่อสู้โรแมนติกในปี2004นั่นเองครับอีกหนึ่งฉากที่สร้างเสียงฮือฮาได้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะออกมาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับแต่เราเห็นชางชีได้ต่อสู้กับคนบนรถบัสที่มีแขนเป็นใบมีดครับซึ่งเดาได้ไม่ยากครับว่าคนร้ายคนนี้คือ Laser Fistใน Marvel Comics นั่นเองครับซึ่ง Laser Fist ในคอมิกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3คนนะครับเป็นวายร้ายที่มีแขนเป็นใบมีดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับ Laser Fist อาจจะเป็นลูกน้องของ The Mandarin ก็ได้แล้วก็มาตามเอาเรื่องกับชางชีนั่นเองนะครับต่อมานะฮะเป็นการต่อสู้ฉากในวัดนะฮะเป็นฉากต่อสู้ที่เราเห็นการแต่งกายของเขานะครับเหมือนกับโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานะครับคนที่เขาต่อสู้ด้วยในวัดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นพ่อของเขาเองนะฮะเพราะว่าเหมือนเห็นใส่ริงที่แขนที่เป็นแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีการต่อสู้กับพ่อของเขาในฉากนี้ด้วยนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการต่อสู้นอกวัดบ้าง นะครับซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการต่อสู้แบบหนังจีนโบราณเลยนะฮะเห็นคนขี่ม้ามีการโจมตีกันซึ่งผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานของ The Ten Rings แล้วก็ส่งผลมาที่ชางชีในปัจจุบันนั่นเองนะครับอีกฉากนึงนะฮะคือฉากที่ชางชีเนี่ยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เราเห็นเวนซูหรือแมนดารินเราเห็นอควาฟีน่าที่เล่นเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็มีเรเซอร์ฟิสอยู่ด้านหลังรวมถึงเสี่ยวหลิงนะฮะหรือคนที่ต่อสู้กับชางชีในฉากก่อนหน้านั้นนะฮะผมมองว่าเสี่ยวหลิงเนี่ยน่าจะมาตามหาชางชีนะฮะแล้วก็มาเจอกันพอดีที่แมดดิพัวอะไรประมาณนี้ฮะเรื่องราวอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับยังคงพูดถึงฉากต่อสู้บนรถบัสครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคาเมโอเล็กๆซึ่งก็จะมีท่าที่เขาแบบเหมือนหนังจีนทั่วไปของเฉินหลงทำเลยนะครับซึ่งต่างชาติอาจจะดูแล้ววาวนะแต่ถ้าสำหรับพวกเราเนี่ยดูหนังจีนกันบ่อยๆเนี่ยก็คงดูเหมือนว่ามันยังธรรมดาอยู่เนาะมันยังเหมือนกันยังไม่โชว์อะไรมากมายเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องติดตามตัวอย่างต่อไปแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่อไปด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นการพูดถึงฟูดด็อกส์ครับถ้าใครเคยไปศาลเจ้าหรือต่างๆเนี่ยเราจะเห็นสิงโตเฝ้าศาลอยู่หน้าศาลทางเข้าอะครับเราเรียกว่าฟูดด็อกส์นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นฟูดด็อกส์เนี่ยต่อสู้ในสนามรบในหนังเรื่องชางชีในฉากหนึ่งด้วยนะครับ
ซึ่งฟูด็อกเนี่ยตามธรรมเนียมจีนโบราณก็จะเหมือนเป็นตัวแทนแห่งการปกปักรักษาครับนำโชคอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เห็นฟูด็อกตัวเป็นๆที่แบบเคลื่อนไหวได้ในหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับฉากต่อมานะฮะเราเห็นนักแสดงจากหนังเรื่องสไปเดอร์แมนมาปรากฏตัวในหนังเรื่องชางชีฮะเขาก็คือนักแสดงตลกชื่อแซ็กเชอร์รี่นะฮะเคยปรากฏตัวมาแล้วในหนังเรื่อง Spider-Man Homecoming ครับซึ่งเราก็เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบการรียูสนักแสดงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเอาเป็นว่ามันก็ไม่สำคัญอะไรมากมายหรอกครับเป็นคัมมิโอพูดกันไปเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายฮะเป็นฉากท่าจบตอนท้ายซึ่งเป็นท่าที่ดูเหมือนว่าเป็นซิกเนเจอร์ของชางชีเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งในคอมิกเนี่ยเขาจะชอบทำท่านี้ก็เอาเป็นว่านี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวอย่างที่1ที่เอามาเล่าให้ฟังกันนั่นเองนะครับก็ถ้าข้อมูลอะไรต่างๆนะครับมีความผิดพลาดหรือผมพูดอะไรผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอัครราชแนลในช่วงของดูหนังอย่างเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ